การพูดกันครั้งนี้ เป็นความตั้งใจจะแสดงความหมายของคำที่ใช้พูดกันอยู่ซึ่งมันกำกวมก็เป็นเหตุให้เข้าใจธรรมะผิดมันก็เป็นเรื่องธรรมะด้วยเหมือนกันไม่ใช่เป็นเรื่องคำพูดล้วนๆไอ้ธรรมะนั้นมันแสดงด้วยคำพูดถ้าไม่มีคำพูดมันก็ไม่รู้จะแสดงกันด้วยอะไรคำพูดกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันก็เป็นของเนื่องกันดังนั้นเราจะต้องรู้จักมันให้ดีๆทั้งสองอย่างอย่าให้มันสับสนปนเปกันไปเสียหมดมันจะเข้าใจไม่ได้ทั้งในแง่ของคำพูดหรือในแง่ของธรรมะในคำที่จะเอามาพูดวันนี้ ก็คือคำว่ากามารมณ์คำว่าการสมรสคำว่าการสืบพันธุ์และคำว่าการสืบสกุล ฟังดูก็เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ก็มีธรรมะเกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่อย่างเต็มที่เพราะธรรมะก็คือความถูกต้องจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องได้รับผลอย่างถูกต้องนี่เห็นว่าคำเหล่านี้มันเป็นคำที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกต้องน่าจะพูดจากันอยู่ทุกวันในเรื่องของบ้านเรือนก็ดีในเรื่องของธรรมะก็ดีในเรื่องกามารมณ์เรื่องหนึ่งในเรื่องการสมรสเรื่องหนึ่งแล้วการสืบพันธุ์เรื่องหนึ่งการสืบสกุลเรื่องหนึ่งคนสะพร่าวไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมด แล้วก็รู้แต่ความหมายทางกามารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่เ นี่ยจะต้องการให้เข้าใจชัดในคำเหล่านี้สำหรับจะศึกษาธรรมะให้มันถูกต้องรู้จะพูดจาต่อไปให้มันถูกต้องตรงตามความหมายของคำนั้นๆและสำเร็จประโยชน์แห่งกามารมณ์กับการสืบพันธุ์โดยเฉพาะนี่เด็กๆมักจะมองเห็นเป็นเรื่องเดียวกันที่แท้มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันโดยประการทั้งปวงเลยเราจะพูดเรื่องกามารมณ์ก่อนเรื่องกามารมณ์นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องสืบพันธุ์ในเรื่องการสืบพันธุ์นั้นมันก็เพื่อบุตรสืบสายโลหิตแต่กามารมณ์นั่นมันเป็นเรื่องเครื่องล่อเครื่องหลอกหรือค่าจ้างให้สัตว์โง่โง่มันสืบพันธุ์ที่แท้กามารมณ์มันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวนั่นแหละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวถ้าเป็นกามารมณ์ระหว่างเพศแล้วก็ใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วถึงแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็น มันมีกิริยาที่น่าเกลียดน่าชังเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียว
เป็นเรื่องน่าขบขันนะถ้าไปอ่านดูเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเคหะบ้านเรือนในพระบาลีมีกล่าวถึงเรื่องนี้ที่แรกมนุษย์ไม่ได้มีบ้านเรือนอยู่ก็อยู่ตามสบายคนไม้ที่โล่งที่แจ้งในถ้ำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีบ้านเรือนอยู่เป็นกิจจลักษณะที่มันมีการกิจกรรมระหว่างเพศกันโดยเปิดเผยทีนี้คนบางพวกคนบางคนมันเห็นเข้ามันก็ชวนกันโห่บ้างชวนกันเอาก้อนดินขว้างบ้างเอาท่อนไม้ขว้างบ้างจนคนที่จะทำกิจกรรมทางเพศนั่นน่ะทำไม่ได้อีกต่อไปในที่เปิดเผยต้องทำเครื่องมุ้งเครื่องบังอย่าให้ใครเห็นคำว่าเคหะคิดแล้วว่าเรือนนั่นตัวหนังสือนี่มันแปลว่าเครื่องบังเครื่องกั้นเครื่องบังตามันก็จะเกิดบ้านเรือนเครื่องบังตาขึ้นมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใครเห็นแห่งการทำกิจกรรมระหว่างเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหัวที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งความรู้สึกทางกามารมณ์เนี่ยมันรู้สึกได้เองเพราะธรรมชาติมันใส่มาให้ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ใส่รสเลิศทางเราทางกระตุ้นนะอย่างรุนแรงไว้ให้ด้วยเป็นที่ต้องตาเป็นที่ต้องใจของสิ่งที่มีชีวิต จนเห็นเป็นสิ่งวิเศษไหมนะไอ้คนเนี่ยก็คิดดูมันก็จะรู้สึกว่ารสของกามารมณ์เป็นรสสูงสุดสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันต้นไม้ต้นลายนี่มันไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ความรู้สึกถ้าว่าจะศึกษากันให้โดยละเอียดแล้วก็จะพบว่าในขณะแห่งการสืบพันธุ์หรือจะปล่อยน้ำเชื้อระหว่างกันนั่นเป็นเวลาที่ให้ความรู้สึกอันสูงสุดทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ทั้งคนแม้พวกเทวดาที่มันมีความรู้สึกทางกามถ้าจะยกเว้นกับพวกพรหมมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมีอยู่ตามสัญชาตญาณอย่างนั่นเองทีนี้พอทำไปตามสัญชาตญาณด้วยความโง่เขลามันกลายเป็นเรื่องของกิเลสรุนแรงกว่าสัญชาตญาณนี่แยกไว้ความรู้สึกทำระดับพื้นฐานสัญชาตญาณนั้นไม่รุนแรงพอกลายเป็นกิเลสมันก็กลายเป็นรุนแรงเรื่องกามารมณ์มันก็รุนแรงมันเป็นค่าจ้างหรือเครื่องหลอกให้ทำการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์โดยตรงเพื่อการมีบุตรมีลูกนั่นน่ะมันลำบากมันเจ็บปวดมันเดือดร้อนอย่างที่เห็นกันอยู่ไม่มีใครอยากทำนะแต่ธรรมชาติมันเนื้อกว่ามันก็เลยใส่กามารมณ์ปิดฉลากไว้ข้างหน้าเป็นเครื่องล่อเป็นค่าจ้างให้สัตว์เหล่านั้นทำการสืบพันธุ์ที่แสนจะยุ่งยากลำบากเจ็บปวดนั้นเป็นเรื่องทำได้ไปนั่นด้วยดีส่วนที่เป็นกามารมณ์ความรู้สึกระหว่างเพศทางเพศนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องการสืบพันธุ์เป็นการหลงไหลในรสอร่อยทางอายตนะระหว่างเพศถ้าไม่มีอันนี้ใส่ไว้ให้เป็นเครื่องเป็นค่าจ้างเป็นเครื่องหลอกแล้วก็ไม่มีใครสืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็ไม่สืบพันธุ์คนก็ไม่สืบพันธุ์แต่โดยเหตุที่ธรรมชาติมันฉลาดกว่ามันใส่ค่าจ้างหรือเครื่องหลอกล่อไว้ข้างหน้าเป็น
เบื้องต้นของการสืบพันธุ์มันคนก็หลงสัตว์หรือคนก็หลงใน เรื่องรสอร่อยของกามารมณ์ มันเลยทำการสืบพันธุ์ให้เห็นว่าเป็นคนละเรื่องอย่างนี้ในเรื่องกามารมณ์มันก็เป็นเรื่องความเป็นธาตุเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุธาตุที่ฆ่านะไม่ใช่ธาตุเป็นธาตุที่ฆ่าของอายตนะทางอายตนะจะต้องรับโทษสมตามที่มันโง่จนกระทั่งตายมันบูชากันจนกระทั่งตายสรุปความว่าที่มันมีการสมรสนั่นโดยเนื้อแท้มันเพื่อกามารมณ์มันไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์ซึ่งยุ่งยากลำบากจะปวดแต่แล้วมันก็พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติติดเหยื่อหรือติดบ่วงหรือติดเบ็ดของธรรมชาติคือกามารมณ์เห็นแก่กามารมณ์จึงได้ทำการสมรสคนอาจจะแก้ตัวสมรสเพื่ออย่างอื่นเพื่อสืบพันธุ์เพื่ออะไรก็ได้แต่มันคงจะโกหกสดๆร้อนๆนะโดยที่แท้มันก็เพื่อกามารมณ์เป็นเบื้องหน้านั้นเราจะรู้จักแยกกามารมณ์ออกมาเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากการสืบพันธุ์แต่ก่อนที่จะมีการสืบพันธุ์มันก็มีการสมรสคือมีการร่วมกันในทางเพศนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าการสมรสถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็ผสมพันธุ์กันเรียกว่าสมรสนั่นโดยไม่มีพิธีรีตองอะไร มันเพิ่งเป็นเรื่องของคนที่คิดได้มากจัดทำเป็นพิธีรีตองขึ้นมามีเกียรติมีอะไรสูงสุดคล้ายๆกับว่าไอ้สิ่งสูงสุดในชีวิตก็คือการสมรสนั่นเองเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนั้นมันจึงตระเตรียมเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามเพื่อการสมรสให้มีเกียรติให้สูงให้ดีให้เด่นให้ดังอย่างยิ่งกลายเป็นเครื่องดีที่สุดของมนุษย์ไปนี่เรื่องการสมรสที่มันแฝงเข้ามาในเรื่องของกามารมณ์มันเนื่องกันอยู่กับการสืบพันธุ์ที่เราถือโอกาสพูดเรื่องการสมรสกันเสร็จด้วยคำว่าสมรสนั่นคนทั่วๆไปมักจะเข้าใจว่ารสผสมกันสมมันเอาเป็นคำว่าผสมรสก็เรียกว่าสมรสที่จริงตามหลักของภาษาบาลีที่ถูกต้องมันไม่ได้แปลว่าเอารสผสมกันมันแปลว่ามีรสเสมอกันสมะแปลว่าเสมอให้รสก็แปลว่ารสสมรสสมรสนี่แปลว่ามีรสเสมอกันนี่ความหมายมันอยู่ที่นั่นมีรสเสมอกัน มีความต้องการตรงกันมีอะไรเท่ากันแม้แต่มีธรรมะก็มีร่วมกันแต่คนโง่มันก็ต้องเอารสของกามารมณ์นั่นแหละว่าเสมอกันจะขอบอกไว้เสียเลยให้ถือเอาความหมายของคำว่าสมรสนั่นแปลว่ามีรสเสมอกันคือชอบเหมือนกันต้องการเหมือนกันอะไรเหมือนกันมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ที่คำว่าสมรสนี่ก็เพื่อจะให้มันเกิดการร่วมการผูกพันซึ่งกันและกันคล้ายกับการผสมข้าวด้วยกันเหมือนกันแหละแต่ว่าความหมายแท้จริงมันมีรสเสมอกันมันต้องการอย่างเดียวกันค
คนเกิดมาเพื่อจะได้อะไรในที่สุดที่ดีแท้น่ะควรจะได้อะไรแล้วเมื่อทั้งฝ่ายตัวผู้และตัวเมียฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายผัวฝ่ายเมียเขาต้องการเหมือนกันเขาก็เลยมาร่วมแรงกันเพื่อทำให้กิจกรรมในหน้าที่นั้นมันง่ายขึ้นอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งดีกว่าแยกทำอยู่คนเดียวในการหาทรัพย์สมบัติก็ดีถ้าได้เป็นสองแรงก็ง่ายขึ้นมาครึ่งหนึ่งในการหาเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีก็เหมือนกันถ้าช่วยกันมันก็ง่ายกว่าครึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าการสมรสนี่มันมีความหมายเพื่อช่วยกันทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำให้มันง่ายขึ้นมาครึ่งหนึ่งถ้าคนมันเป็นพุทธบริษัทศึกษาธรรมะมาอย่างเพียงพอแล้วมันก็จะยอมรับในข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชีวิตทุกชนิดนั้นมันมีที่สุดจบจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานนะจะพูดอย่างโง่เขลาก็ได้ก็เขาพูดกันอย่างนั้นเหมือนกันนะมันเวียนว่ายไปจนกว่ามันจะนิพพานมันจึงจะหยุดมันคือมันได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันจึงจะหยุดก็จึงเป็นที่ยอมรับว่านิพพานมันเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามันรออยู่ข้างหน้าทีนี้ถ้าว่ามันได้ร่วมแรงกันระหว่างคู่สมรสมันจะช่วยได้มากเป็นการปฏิบัติเป็นการศึกษาในการสมรสกันนั่นแหละจะเป็นการศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกามารมคืออะไรบ้าวูบเดียวอย่างไรในที่สุดมันก็รู้กันด้วยกันแล้วมันก็จะมีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีแต่คนโง่มันทำไม่ได้ไอ้ชาติโง่มันทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็สมรสเพื่อกามารมณ์ไม่ใช่สมรสเพื่อว่ามันจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าโดยเร็วง่ายขึ้นในการทำหน้าที่ผ่านด่านทุกด่านทุกด่านทุกด่านเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานถ้ามันรู้อย่างนี้การสมรสนั้นก็มีประโยชน์มากช่วยเร็วขึ้นในการศึกษาในการปฏิบัติในการรู้แจ้งนี่มันยิ่งไม่ใช่เรื่องกามารมณ์เห็นไหมเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์ด้วยถ้ามันเป็นเรื่องสมรสในความหมายของธรรมะในภาษาธรรมแล้วมันก็จะเหมือนการร่วมแรงกันจูงมือกันเดินไปข้างหน้านั้นถ้าว่ามันมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้การสมรสนั้นก็เป็นการศึกษาเป็นการจัดเป็นการทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นในการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์มันก็เลยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่ามันต้องมีรสอันเสมอกันสมรสสมรสรสเสมอกันคือต้องการอย่างเดียวกันเป็นคู่ทุกข์คู่ยากที่จะฝันฝ่าไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนั่นจึงจะเรียกว่าการสมรสอันแท้จริงในความหมายของธรรมะแต่คนธรรมดาคนโง่บุตุชนนั่นมันคิดอย่างนั้นไม่ได้มันคิดไม่เป็นแล้วมันไม่ยอมคิดแม้ใครจะบอกมันก็ไม่เชื่อมันก็สมรสเพื่อกามารมณ์อย่างเดียวแหละมันแยกกันเสียให้เด็ดขาดว่าไอ้ความหมายของคำว่าสมรสโดยแท้จริงโดยทางธรรมะนั้นมันเป็นอย่างไรนี่เรียกว่ามีความหมายต่างหากจากกามารมณ์และต่างหากจากการสืบพันธุ์แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นเพราะการสมรสข้อนี้มันก็ช่วยไม่ได้
มันต้องแยกออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการสืบพันธุ์อย่าให้สูญพันธุ์เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่ในภายในเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเรื่องสัญชาตญาณนั้นไม่ค่อยเอามาสอนกันที่จริงจำเป็นมากที่จะต้องรู้ในการศึกษาธรรมะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นสมบัติของชีวิตประจำกันมากับชีวิตเรียกว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาได้เองในชีวิตโดยไม่ต้องมีใครสอนสัญชาตญาณที่เราจะเห็นกันง่ายๆเป็นรายละเอียดกับสัญชาตญาณแห่งการหาอาหารต้องการอาหารแล้วก็หาอาหารแล้วกินอาหารแล้วก็สะสมอาหารนี่อย่างหนึ่งสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อความรอดอยู่ของตนแล้วก็สัญชาตญาณแห่งการวิ่งหนีหรือหนีถ้าเห็นว่ามันสู้ไม่ได้มันก็ต้องหนีมันมีสัญชาตญาณอยากที่อยากจะให้ดีให้เด่นให้ดังยิ่งขึ้นไปนี่เป็นสัญชาตญาณแล้วก็ทำอะไรได้ตามลำพังตัวเองไม่ต้องมีใครสอนความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่ามันมีสัญชาตญาณแม่บทตัวเดียวคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวตนถ้าเดือดพล่านจัดเข้าตัวกูมีตัวกูสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นตัวกูนั่นแหละมันยืนอยู่เป็นหลักเป็นประธานเพราะมันอยากมีตัวตนมันก็ไม่อยากตายมันต่อสู้เพื่อไม่ให้ตาย มันก็ต้องหาอาหารกินมันก็ต้องต่อสู้กับอันตรายถ้าสู้ไม่ได้มันก็รู้จักวิ่งหนีเอาตัวรอดสัญชาตญาณอื่นๆจะมีสักกี่อย่างมันก็ไปรวมอยู่ที่สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน ที่มันก็มีสัญชาตญาณเพื่อการสืบพันธุ์ความต้องการที่จะสืบพันธุ์ไม่ให้สูญหายไปนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งด้วย มันเป็นสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครสอนนี่มันเกิดได้เองในจิตใจในความรู้สึกแล้วก็เกิดอย่างเต็มที่ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันมันมีความต้องการที่จะสืบพันธุ์แต่เราไม่ค่อยได้ศึกษากันเลยไม่ค่อยจะรู้ต้นไม้นี่ต้องการสืบพันธุ์อย่างยิ่งเพื่อไม่สูญพันธุ์มันต่อสู้ทุกอย่างดิ้นรนทุกอย่างเพื่อมีการสืบพันธุ์นานาชนิดเนี่ยเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนั่นอยู่ในดอกเดียวกันก็มีอยู่ต่างกันคนละดอกก็มีเพื่อมันมีโอกาสสืบพันธุ์ถ้าในดอกเดียวกันมันก็ง่ายแหละมันก็ร่วงใส่กันเองได้แล้วก็เกิดเป็นลูกขึ้นมาถ้ามันอยู่กันคนละดอกแมลงก็ต้องพาไปให้ถ้ามันอยู่ไกลกันมันก็ยังมีการปลิวไปโดยลมอากาศหรือลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็ไปสืบพันธุ์มันพบไอ้คู่สืบพันธุ์นี่ต้นไม้มันยังพยายามที่จะสืบพันธุ์ถึงขนาดนี้แล้วพอถ้าไปทำให้มันเจ็บปวดเราก็ว่าจะตายมันจะรีบสืบพันธุ์ทันทีนี่เรื่องนี้ประจักษ์ที่สุดเลยแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยเกี่ยวข้องก็ไม่รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มันไม่เป็นลูกมันเป็นเสื้อเปล่าๆนะเป็นมีต้นไม้มีต้นเสื้อเปล่าๆดกเขียวดีแต่ไม่มีลูกนี่นะถ้าไปทำให้มันตายมันก็จะรีบสืบพันธุ์ทันทีแล้วก็ตายต้นลำไยที่อยู่ข้างกุฏิตรงทางนั้นเราเคยทดลองอย่างนั้นเอาไฟเผามันไม่เคยออกลูกมากี่ปีเอาไฟเผามันก็ออกลูกมา 2-3 ช่อแล้วมันก็ตายมันอยากจะทิ้งพันไว้ไม่สูญพันเนี่ยสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันมีมากถึงอย่างนี้ไอ้พวกที่ตัดยอดไม้ไปปัก
เช่นยอดเข็มเขาปลูกต้นเข็มน่ะไอ้ยอดที่มันมีดอกแก่จัดจะเป็นลูกหรือเริ่มเป็นลูกเล็กๆไอ้ยอดอย่างนั้นน่ะตัดไปปากจะไม่ค่อยตายครับเพราะมันต้องการจะรักษาพันธุ์นั้นไว้แต่ว่าถึงแม้ยอดที่ไม่มีลูกไม่มีดอกมันก็พยายามเหมือนกันที่จะไม่ตายแต่ไม่เคยจะแน่นอนสู้ยอดที่มันมีดอกหรือมีลูกอ่อนๆไม่ได้มันแน่นอนนี่มันรักษาพันธุ์มันต้องการจะไม่สูญพันธุ์ต้นไม้ต้นลายมันก็อยากจะมีการสืบพันธุ์เพราะมันมีสัญชาตญาณตามธรรมชาตินี่สัตว์ทั้งหลายหมูหมากาไก่นี่ก็เห็นกันอยู่มันก็มีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ไม่ต้องมีใครสอนไปไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครทำตัวอย่างมันก็มีความรู้เป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นมาในตัวมันเองมันก็ทำได้เพื่อการสืบพันธุ์อันนี้คนนี่มันก็ไม่ต้องพูดมันยิ่งมีตัวอย่างมันยิ่งสั่งสอนมันยิ่งอะไรกันมากแม้ไม่มีใครสั่งสอนมันก็ทำเป็นมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์แต่แล้วก็ไม่ผิดไปจากที่ว่ามาแล้วมันต้องหลงเหยื่อล่อคือกามารมณ์รสอร่อยสูงสุดในขณะที่จะมีการถ่ายเทเชื่อตัวผู้จากสู่เชื่อตัวเมียในขณะนั้นเท่านั้นนะที่จะเป็นรสชาติสูงสุดปลาที่มันผสมพันธุ์กันถ้าเคยเลี้ยงเคยสังเกตเคยศึกษาจะเห็นว่ามันมีระยะสูงสุดเมื่อการปล่อยน้ำเชื้อของตัวผู้ไปใส่ไข่ของตัวเมียไข่ในท้องก็ได้ไข่ที่กำลังหลุดออกมาก็ได้ในระยะที่ปล่อยน้ำเชื้อฝ่ายตัวผู้ไปสู่ตัวเมียเป็นระยะสูงสุดทางกามารมณ์อย่างนี้เป็นตัวอย่างสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันแหละระยะสูงสุดของกามารมณ์คือระหว่างที่ถ่ายเชื้อตัวผู้ไปสู่เชื้อตัวเมียนี่รสสูงสุดของกามารมณ์อยู่ที่นี่มันเป็นค่าจ้างเหยื่อล่อให้สัตว์ยอมทำการสืบพันธุ์โดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้แต่ถ้าไม่มีเรื่องของกามารมณ์เข้ามาเป็นเครื่องจ้างแล้วมันก็ไม่ทำนี่การสมรสก็เหมือนกันแหละมันก็มีความมุ่งหมายของการสืบพันธุ์โดยสัญชาตญาณอยู่เป็นส่วนลึกแล้วก็มันมีความพอใจในกามารมณ์ซึ่งเป็นเหยื่อหรือเป็นค่าจ้างแล้วมันก็มีการสมรสเนี่ยคนบุตุชนคนโง่ตามธรรมดาเขารู้จักการสมรสกันแต่เพียงเท่านี้ที่เราพูดมันเลยเถิดไปเป็นเรื่องเหนือธรรมดาว่าสมรสนี่ขอให้เป็นว่าจะจูงมือกันไปเดินทางไกลไปสู่พระนิพพานพูดอย่างนี้ก็มีแต่คนเฮาไอ้บ้าเอาก็ยอมบ้าแต่อยากให้มีความหมายคำว่าสมรสมันดีสักหน่อยมีรสเสมอกันมุ่งหมายในเบื้องหน้าจุดหมายปลายทางคือดับทุกข์สิ้นเชิงให้การสมรสนี้เป็นไปเพื่ออย่างนี้อย่าให้เพื่อกามารมณ์อย่าก้มหัวให้กิเลสมันขึ้นขี่คอไสหัวไปหากามารมณ์เพื่อการสมรสคล้ายการสมรสเป็นอิสระแยกออกมาเสียจากกามารมณ์แล้วก็เพื่อว่าเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางถ้ามันไกลเกินไปเดินคนเดียวได้ชั่วอายุคนเดียวไม่ได้นั่นแหละคือการสืบพันธุ์จำเป็นให้สืบพันธุ์ไว้แล้วก็เดินทางต่อไปสืบพันธุ์ออกมาไว้เดินทางต่อไปสืบพันธุ์ออกมาไว้เดินทางต่อไปสักวันหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางในการสมรสนี่เป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์ไว้สำหรับเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของสิ่งที่มีชีวิตคือพระนิพพานนั่นเองถ้าถามว่าสืบพันธุ์ทำไมก็สืบพันธุ์ไว้เพื่อจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางยังไงถ้าไม่มีการสมรสก็ไม่มีการสืบพันธุ์ฉะนั้นขอให้การสมรส
เป็นการกระทำไปด้วยสติปัญญาด้วยเจตนาที่จะถูกต้องที่ถูกต้องที่จะสืบพันธุ์ไว้สำหรับให้มีการเดินทางต่อไปอย่าให้ขาดสายได้นี่เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์มันเป็นสัญชาตญาณอยู่ในความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตต้องการจะไม่สูญพันธุ์เนี่ยเมื่อเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าธรรมชาติมันต้องล่อต้องหลอกได้ค่าจ้างคือกามารมณ์นี่ต้องจ้างหรือต้องหลอกด้วยกามารมณ์เพื่อเจ็บเพื่อกลบเกลื่อนความเจ็บปวดความยุ่งยากลำบากในการสืบพันธุ์รู้สึกการตั้งครรภ์เป็นอย่างไรการรักษาครรภ์เป็นอย่างไรการคลอดเป็นอย่างไรการเลี้ยงลูกเป็นอย่างไรมันล้วนแต่เจ็บปวดลำบากทั้งนั้นแต่แล้วมันก็พ่ายแพ้แก่ค่าจ้างมันจึงยอมทำหรือทำมาได้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้สึกตัวก็สุดแท้สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันก็เลยจำเป็น มิฉะนั้นมันก็สูญพันธุ์ มันก็ไม่มีมนุษย์ อยู่มาได้จนถึงบัดนี้มันจะไม่อยู่มาได้จนถึงบัดนี้นี่เรียกว่ามันจำเป็นที่มันต้องมีการสืบพันธุ์มันจะมีการสืบพันธุ์มันต้องมีการสมรสจะมีการสมรสมันต้องมีค่าจ้างค่าเครื่องหลอกลวงคือกามารมณ์จึงขอให้ทุกคนสนใจความหมายของคำสามคำนี้ก่อนว่ามิใช่สิ่งเดียวกันกามารมณ์คือค่าจ้างของธรรมชาติให้คนโง่มันสืบพันธุ์มันจะโดยจะผ่านทางการสมรสนะสมรสแล้วก็มีลูกมีผู้สืบพันธุ์ออกมาก็เป็นการสืบพันธุ์กามารมณ์เป็นค่าจ้างสมรสเป็นการกระทำผลคือการได้พันธุ์หรือสืบพันธุ์ในธรรมะในภาษาธรรมะนั่นมันพูดไว้ชัดนะแต่คนมันไม่รู้มันเข้าใจกำกวมปนเปกันหมดเลยเข้าใจไม่ได้แม่คนธรรมดาสามัญลูกเด็กๆเนี่ยมันเข้าใจกามารมณ์เป็นเรื่องสืบพันธุ์สืบพันธุ์เป็นกามารมณ์สมรสเป็นกามารมณ์เป็นเรื่องเดียวกันไปหมดถ้าคุณจะรู้ธรรมะมันชัดเจนมันถูกต้องคุณต้องแยกคำทั้งสามนี่ออกเป็นสามคำแล้วก็รู้ความหมายหรือหัวใจของความหมายนะมันเป็นอย่างไรอย่างไรน่าจะสามารถฟังธรรมะเข้าใจสามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องเพราะว่าที่บวชนี้ยังไม่ได้แต่งงานก็มีหรือว่าแต่งงานแล้วก็มีหรือว่าคนแก่ก็ตามใจมันก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรตัวเองได้ผ่านมาอย่างไรตัวเองได้ผ่านมาด้วยความฉลาดหรือด้วยความโง่จึงเอามาพูดให้เห็นว่าไอ้สามคำนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเอาทีนี้มันก็เหลือคำสุดท้ายคือคำว่าสืบสกุลสืบสกุลบอกแล้วว่าสี่คำกามารมณ์คำหนึ่งสมรสคำหนึ่งสืบพันธุ์คำหนึ่งทีนี้ก็สืบสกุล นี่ก็เป็นเครื่องอ้างหรือเป็นคำพูดที่เขาชี้ชวนชักจูงกันมากเหมือนกันว่าให้มีการสืบสกุลอย่าให้สูญศักดิ์ศรีของสกุลให้สกุลอยู่ยืดยาวรุ่งเรืองไปตลอดกาลนานอันนี้ก็อีกนั่นแหละมีปัญหาที่จะต้องดูให้ดีว่าไอ้สืบสกุลนั่นคืออะไรแล้วก็ยังแบ่งแยกออกได้เป็นสองชนิดที่ต่างกันมากนะต่างกันอย่างมากมายยิ่งที่สุดเลยว่าสืบสกุลโดยทางสายโลหิตอย่างหนึ่งสืบสกุลโดยคุณธรรมที่มีอยู่นี่อย่างหนึ่งสืบสกุลโดยสายโลหิตมันออกมาจากสายโลหิตเป็นนามสกุลนั่นรักษากันไว้ต่อไปสืบสกุลที่สืบสกุลโดยคุณธรรมนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือเขามีคุณธรรมที่ทำให้เขาไม่รู้จักตายไม่รู้จักตาย
มีคุณธรรมที่ทำความไม่ตายให้แก่คนนั้นให้มีคนรู้จักอยู่ตลอดการนานที่สุดเลยนี่เราจะยกตัวอย่างเช่นว่าคนนักศึกษาทั่วโลกนี่มันบูชาเช็กสเปียร์นักปราชญ์นักประพันธ์นักละครในของอังกฤษเนี่ยเช็กสเปียร์ยังก้องอยู่ในหูคนเหล่านั้นโดยไม่มีใครรู้จักลูกหลานเหลนของเช็กสเปียร์เลยลูกหลานเหลนของเช็กสเปียร์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักอ่ะนั่นมันเป็นสืบสกุลโดยสายโลหิตมันก็ได้แค่นั้นแต่ตัวเช็กสเปียร์เองเนี่ยไม่รู้จักตายยังสืบสกุลตัวเองมาจนบัดนี้เขายึดถือเป็นบุคคลพิเศษของโลกนี่พูดตามภาษาโลกนะเอาในประเทศไทยเราก็ได้เอาให้มันง่ายเข้ามาใกล้เข้ามาใครรู้จักลูกหลานของพระนเรศวรบ้างใครรู้จักลูกหลานของพระเจ้าตากสินบ้างที่มันสื่อออกมาโดยสายโลหิตเป็นลูกหลานเหลนของพระนเรศวรก็ดีลูกหลานเหลนของพระเจ้าตากสินก็ดีใครรู้จักบ้างไม่มีใครรู้จักหรือไม่ต้องการจะรู้จักแต่เรารู้จักตัวพระนเรศวรรู้จักตัวพระเจ้าตากสินไม่สูญหายไปไหนยังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดทรงจำของคนทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าสืบสกุลโดยคุณธรรมเอาจะพูดให้มันสูงสุดเท่ที่ว่าพระพุทธเจ้าใครรู้จักพระราหุลกี่มากน้อยหรือใครจะรู้จักพระพุทธเจ้านะกี่มากน้อยใครรู้จักพระราหุลกี่มากน้อยก็ได้ยินกันแต่ชื่อแล้วก็สูญหายไปแต่พระพุทธเจ้านี่จะอยู่ตลอดพุทธกาลหรือถ้าจะพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู่นก็เหมือนกันไม่มีใครรู้จักลูกหลานของท่านแต่รู้จักองค์ของท่านพระพุทธเจ้าชื่อนั่นชื่อนี่สิกขีวิปัสสีเวสภูในขสุดท้ายคุณธรรมของท่านมันสืบสกุลในลักษณะอย่างนี้นี่คอยรู้จักแยกเป็นสองส่วนว่าสืบสกุลโดยสายโลหิตมันเท่าไรแค่ไหนสืบสกุลโดยคุณธรรมนะมันเท่าไรแค่ไหนถ้าว่าเข้าใจเรื่องนี้นึกถึงกันบ้างพยายามให้ดีจะสืบสกุลโดยคุณธรรมแล้วนั่นแหละมันจะไปได้ไกลมันจะเกิดโอกาสทำการทำงานชนิดที่เป็นอมตะที่เขาพูดถึงกันอยู่เสมอเรื่องโลกอย่างเช็กสเปียร์ก็ดีพระนเรศวรก็ดีเจ้าตาก็ดีก็เปิดโอกาสให้ทำงานชนิดที่ไม่ตายอย่างโลกนะ หรือว่าทำไมตายอย่างธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมันขอโอกาสอย่าหาว่าพูดเรื่องส่วนตัวหรือยกย่องตัวเองนะผมก็อยากจะพูดขึ้นบ้างเหมือนกันว่าถ้าผมทำการสืบสกุลอย่างคนธรรมดาไม่ได้มาบวชอย่างนี้นะแล้วสวนโมกจะมีขึ้นได้อย่างไรแล้วพวกคุณทั้งหลายจะมานั่งพูดกันอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าผมไปทำการสืบสกุลอย่างสายโลหิตธรรมดาไม่ได้มาบวชที่นี่มันทำหน้าที่การสืบสกุลอย่างคุณธรรมยอมเสียสละการสืบสกุลอย่างสายโลหิตมันก็เกิดสวนโมกจนเราได้มานั่งพูดกันเห็นไหมรู้ประโยชน์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นแก่คนทั่วไปในประเทศต่างประเทศก็ดีเนื่องจากมีสวนโมกนั้นมันก็มีมากมายมหาศาลถ้าสมมติว่าผมจะสืบสกุลโดยสายโลหิตมันก็เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นมีคนรู้จัก
ไม่กี่ช่วงถนนไม่กี่ช่วงถนนไม่จะไม่มีคนรู้จักทั่วประเทศหรือต่างประเทศได้ถ้ามันมีการสืบสกุลทางสายโลหิตนั่นขอให้ใครๆสนใจเรื่องนี้กันบ้างจะได้มีความคิดนึกที่จะสืบสกุลโดยคุณธรรมเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ผู้หญิงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้จักตายมันก็มีเหมือนกันนี่ เรียกว่าการสืบสกุลโดยคุณธรรมมันมีอยู่อย่างนี้จงมีความมุ่งหมายที่จะสืบสกุลโดยคุณธรรมอย่างนี้กันบ้างเถอก็ได้พิสูจน์อยู่ชัดๆแล้วว่าใครรู้จักลูกหลานเขาเช็คสเปียบ้างรู้จักลูกหลานของพระเนเรศวรบ้างเจ้าตากบ้างหรือแม้พระราหุลซึ่งเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยตรงใครรู้จักกี่คนเพราะว่ามันสืบสกุลทางสายโลหิตมันก็แค่นั่นเองถ้าสืบสกุลทางคุณธรรมน่ะมันไปไกลกว่านั้นจะเป็นนิรันดรยุคหนึ่งทีเดียวถ้ามุ่งหมายที่จะสืบสกุลทางคุณธรรมแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมไม่เป็นทาสของกามารมณ์แล้วก็มีการสมรสเพื่อเป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานอย่าสมรสเพื่อรสอร่อยทางกามารมณ์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นดูเถอะเห็นอยู่จะทุกวันสุนัขและแมวสมรสเพื่อกามารมณ์สมรสเพื่อคุณธรรมสืบพันธุ์เพื่อคุณธรรมสืบสกุลเพื่อคุณธรรมนั่นแหละจะเป็นการสืบสกุลที่น่าสนใจและเรียกว่าเอาชนะสัญชาตญาณได้เอาชนะกิเลสก็ได้เนี่ยถ้ายังไม่เคยคิดเคยนึกก็ค่อยลองคิดนึกดูว่ามันมีโอกาสทำได้ถึงขนาดนี้ซึ่งมีค่าสูงสุดเหลือที่จะกล่าวแล้วทำไมจะมาคิดตื่นๆสั้นๆเพียงความรู้สึกที่เป็นการบ้าวูบเดียวคือความหมายของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ความหมายของคำเหล่านี้ซึ่งแยกออกเป็นสี่คำกามารมณ์คำหนึ่งสมรสคำหนึ่งสืบพันธุ์คำหนึ่งสืบสกุลอีกคำหนึ่งเป็นสี่คำขอร้องให้สนใจความหมายของคำทั้งสี่ให้ชัดเจนให้ถูกต้องให้ลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วก็จะสามารถปฏิบัติให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตอย่างแท้จริงอย่างมหาศาลอย่างประเสริฐอย่างสูงสุดได้มันอาจจะแก้ไขได้หรืออาจจะสืบต่อให้มันถูกต้องได้ถ้ามันได้ผิดมาแต่ข้างต้นก็คอยข้างปลายมันถูกเถิดเดี๋ยวนี้คนมันเอามาปนกันหมดความหมายของคำทั้งสี่นี้จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรไปปนกันหมดเป็นเรื่องความรู้สึกที่เป็นธาตุของกิเลสเป็นขี้ข้าของกิเลสให้กิเลสมันใสหัวไปตามอำนาจของกิเลสมันก็เลยไม่มีคุณค่าอันประเสริฐสูงสุดสักเท่าไหร่กลายเป็นนั้นว่าได้เป็นมนุษย์แล้วให้มันเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับให้มันจนถึงจุดสูงสุดให้ได้แม้ในช่วงชีวิตเดียวให้ผ่านหน้าที่การงานทางโลกจนถึงที่สุดแล้วก็ได้หยุดได้พักแล้วก็ได้ทำตัวเป็นผู้สั่งสอนสืบต่อไปให้อนุชนรุ่นหลังเขาดำเนินตามอย่างถูกต้องที่เคยพูดเมื่อคืนก่อนว่าจบชีวิตตโวหารเกิดมามีชีวิตชาติหนึ่งจะต้องทำอะไรทำอย่างไรทำเท่าไรจนถึงจุดหมายปลายทางตามธรรมเนียมโบราณที่ว่ายกสมบัติให้ลูกหลานแล้วก็มานุ่งผ้าขาวสวมรองเท้าขาวกางร่มขาวเที่ยวเดินอยู่ตามที่โล่งที่อากาศดีไหว้พระอาทิตย์ไหว้อะไรไปตามเรื่องอย่างนั้นมันก็
ยังไม่ถึงที่สุดต้องเอาชนะกิเลสให้ได้มีจิตใจขึ้นอยู่ในสภาพที่เนื้อกิเลสไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจึงจะเรียกว่าสำเร็จกิจแห่งชีวิตโวหารเกิดมาชาติหนึ่งไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเมื่อไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็เดินไม่ถูกทำไม่ถูกไม่รู้ว่าจะจัดการกับกามารมณ์อย่างไรไม่รู้ว่าจะจัดการกับการสมรสอย่างไรไม่รู้จะจัดการกับการสืบพันธุ์อย่างไรไม่รู้จะจัดการกับการสืบสกุลอย่างไรขอเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนทั้งสี่ความหมายเถิดก็อาจจะจัดปรับชีวิตนี้ให้ก้าวหน้าดำเนินไปอย่างดีอย่างเร็วอย่างทันแก่เวลาถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของการเกิดมาดูเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกมันอยู่ในสภาพอย่างไรไม่ใช่อวดดีไม่ใช่ดูถูกผู้อื่นแต่เท่าที่สังเกตเห็นหรือทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าทั้งโลกคนทั้งโลก เกือบทั้งโลกส่วนมากส่วนใหญ่มันบูชากามารมณ์มันเป็นทาสของกามารมณ์สมรสเพื่อกามารมณ์สืบพันธุ์ เพื่อกามารมณ์สืบสกุลทางสายโลหิตท่านั้นอย่างอื่นไม่รู้จัก ขอให้รู้จักแล้วเราก็จะได้ช่วยกันทำส่วนของตัวให้ถูกต้องแล้วก็จะได้ช่วยเหลือส่วนของผู้อื่นให้ถูกต้องให้สำเร็จประโยชน์ทั้งของตนเองและประโยชน์ของคนเหล่าอื่นซึ่งเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันในโลกนี้เราช่วยตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ถูกต้องนี่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราเองก็เป็นตาบอดแล้วจะไปจูงคนอื่นได้อย่างไรยังรู้จักชีวิตชีวิตมีมาทำไมสัญชาตญาณมีอยู่อย่างไรมันต้องสืบพันธุ์มันต้องสืบสกุลเอาก็ทำให้มันถูกต้องกันแล้วกันเพราะยืนยันว่าต้องเข้าใจความหมายของคำทั้งสี่คำนี้โดยถูกต้องกามารมณ์คำหนึ่งสมรสคำหนึ่งสืบพันธุ์คำหนึ่งสืบสกุลคำหนึ่งแล้วไปจัดการปรับปรุงตามความพอใจว่าจะเอาอย่างไรเดี๋ยวนี้ลูกหลานอนุชนเด็กๆของเรามันกำลังถูกหลอกไม่ถูกหลอกลูกทำให้เข้าใจผิดเพราะการศึกษามันไม่สมบูรณ์การศึกษาเป็นหมาหันด้วนไปมาลูกเด็กๆก็มาหยุดอยู่แค่บูชากามารมณ์ก็ยิ่งหนักขึ้นนี่น่าเห็นใจเพราะว่าสิ่งยั่วยวนมันก็มีมากขึ้นเพราะเขาผลิตกันเป็นการใหญ่แล้วคนมันก็มากขึ้นมันก็ควบคุมกันไม่ไหวเด็กๆของเราก็เป็นทาสของกามารมณ์ศึกษาเล่าเรียนอย่างยิ่งก็เพื่อจะเอาผลของงานมาซื้อหากามารมเป็นบ้าไปก็มีฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะมันทำไม่ถูกต้องหรือมันมีความโง่มันทำไม่ถูกทางแต่แม้มันจะทำถูกต้องมันก็สูงสุดเพียงแค่เป็นทาสของกามารมเป็นขี้ข้าของกามารมไปจนตายเห็นแก่อนุชนเหล่านี้แล้วจงช่วยการศึกษาให้ถูกต้องเพื่อจะช่วยเหลือเด็กๆลูกหลานอนุชนนี่ให้มันเดินถูกทางเดี๋ยวนี้เขากำลังถูกหลอกโดยประการทั้งปวงการศึกษามันก็หลอกให้เด็กเห็นแก่ตัวหลอกให้เด็กบูชากามารมณ์โดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีเมื่อการศึกษามันผิดมันก็เป็นไปผิดโดยไม่เจตนาแต่ที่นี่โดยเจตนามันก็มีเรียกว่ามันถูกหลอกโดยประการทั้งปวงเด็กๆลูกเด็กๆที่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ถูกหลอกรอบด้านถูกหลอกโดยบุคคลถูกหลอกโดยธรรมชาติถูกหลอกโดยสิ่งแวดล้อมให้บูชากามารมณ์ขุดหลุมฝังตัวเองอยู่เพียงเท่านั้นนั้นเรามาคิดเรื่องนี้ในฐานะว่าเรามันเกิดก่อนหรือว่าเรามัน
จะต้องเป็นผู้นำเขาเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาให้รอบรู้ว่ามันควรจะทำอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไร แล้วก็จะเป็นไปจนถึงที่สุดได้โดยแท้จริงเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นเรื่องนอกขอบเขตนอกวงนอกรีดนอกรอยก็ได้แต่ผมเห็นว่ามันจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้ความหมายของคำทั้ง4คำนี้แล้วจะเข้าใจหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องหัวใจของพระพุทธศาสนาต้องการจะอยู่เหนือทุกข์ต้องอยู่เหนือกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสประเภทราคะโลภะหรือกามารมณ์นั่นแหละมันเป็นตัวร้ายกาจที่กำลังหลอกลวงผูกมัดรัดรึงอยู่เผาลนอยู่จะไม่เข้าใจความหมายของโลกุตรธรรมอย่างถูกต้องถ้าหากว่าไม่เข้าใจความหมายของคำทั้ง4คำนี้นั้นจึงขอให้สนใจเอาไปคิดนึกพิจารณาให้มีความเข้าใจถูกต้องและมีแผนการที่จะเดินไปอย่างถูกต้องจนตลอดชีวิตไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอแสดงความหวังอย่างนี้การบรรยายในครั้งนี้ก็พอสมควรแก่เวลาครบถ้วนทุกประการในคำที่เนื่องกัน4คำ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงเอาไปพิจารณาให้รู้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาชีวิตให้ถูกต้องศึกษาธรรมะให้ถูกต้องศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเพื่ออยู่เนื้อปัญหาเหล่านี้โดยประการทั้งปวงขอยุติการบรรยาย